วันที่15มีนาคม2566นายวิกรมเตชะธีรวัฒน์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงรายเขตอำเภอแม่สะรวยและอำเภอเวียงป่าเป้ากล่าวว่าจากกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องมาต่อคิวเบียดเสียดกันหน้าธนาคารเพื่อยืนยันด้วยตนเองช่างเป็นภาพที่น่าอนาจใจและน่าอดสูเป็นอย่างมากจึงฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าอย่าทำเหมือนประชาชนเป็นเหมือนขอทานที่ต้องมารอขอเงินจากรัฐบาลทั้งๆที่เงินที่อนุมัติโครงการนี้มาจากเงินภาษีอากรของประชาชนและควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาไม่ทำให้ประชาชนต้องเสียเวลาไม่ได้ทำมาหากินเพื่อต้องมาต่อคิวนายวิกรมกล่าวต่อว่าตนได้ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจประชาชนที่มายืนรอคิวรับเห็นภาพของความวุ่นวายและความลำบากของประชาชนและเกษตรกรต้องทิ้งไร่ทิ้งสวนเพื่อมายืนยันด้วยตนเองผู้สูงอายุนั่งรถเข็นมายืนรอคิวยืนยันตนเป็นภาพที่น่าสลดใจอย่างยิ่งจนประชาชนหลายๆคนพูดว่าจนแล้วยังต้องมายืนยันความจนอีกฟังแล้วสะท้อนใจอย่างมากส่วนกรณีที่รัฐบาลท้าให้รัฐบาลใหม่ยกเลิกนั้นตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องยกเลิกเพราะหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะยกระดับชีวิตของประชาชนและเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มเงินในกระเป๋ามากขึ้นดังนั้นเชื่อได้ว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่มีประชาชนและไม่มีเกษตรกรคนไหนอยากได้บัตรคนจนอีกแน่นอนแต่ที่ผ่านมาการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเกษตรกรอีกทั้งนโยบายที่ล้มเหลวกลับทำให้เงินจากกระเป๋าประชาชนและเกษตรกรลดลงดังนั้นพลเอกประยุทธ์นอกจากจะทำให้เงินในกระเป๋าของประชาชนและเกษตรกรลดลงแล้วยังทำลายความสุขของประชาชนไปด้วยถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะทวงคืนความสุขจากพลเอกประยุทธ์จากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นโดยอยากให้เลือกพรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน